โอเคเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาเกมมิ่งนะครับพวกผมในกาเดิมครับผมวันนี้ครับก็มาอยู่กับเกม Brave Frontier ภาค2นะครับผมก็ภาคแรกจบไงผมจำไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะเป็นพระเอกเจอกับน้องชายของพระเจ้าที่เป็นคนก่อสงครามมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คืออันนี้คือเป็นเรื่องภาคต่อเลยครับผมแต่ว่าก็คือว่าจะแยกเป็นอีกเกมนึงไปเลยในชื่อ Brave Frontier ภาค2นะภาคนี้ที่ผมลองเล่นมาระบบอะไรพวกนี้ก็คือค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วมีระบบท่าประสานแล้วก็การเรียกตัวละครจะไม่ใช่กาชานะครับผมแต่เป็นการใช้เพชรซื้อเลยอะไรยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันอ๋อแต่กาชาก็ยังมีนะแต่ว่าเป็นในรูปแบบเฟนพอยต์ครับโอ้ยช่วงนี้เสียงก็จะแผดหน่อยครับผมเพราะว่ามันเป็นหวัดนะก็จะเสียงก็จะน่ารำคาญนิดนึงส่วนดราก้อนบอลนี่เดี๋ยวเล่นครับผมแต่ว่าพอดีอาทิตย์ก่อนร้อนในแล้วก็ต่อด้วยงานค่อนข้างยาวอาทิตย์นี้เป็นไข้หวัดซะงั้นก็คงจะต้องใช้เวลาพักฟื้นกันอีกสักพักหนึ่งนะครับผมนะไม่ว่ากันนะเดือนนี้เดี๋ยวจะมีไอ้ Sword Art Online Fatal Bullet อ่ะผมกล่าวว่าจะเล่นนั่นนะแต่ว่าต้องหลังจากที่ดราก้อนบอลจบซึ่งเดี๋ยวจะเล่นอีกทีนึงนะบางทีอาจจะเป็นแบบเล่นยาวๆไป2ชั่วโมงสักคลิปนึงเพื่อจะให้จบสักเรื่องนึงก่อนที่จะไปสุขสบายในเรื่องสุดท้ายในเรื่องที่3ไว้ค่อยว่ากันอีกทีเมื่อถึงเวลานะครับผมยังไงตอนนี้ขอให้ผมหายดีก่อนไม่งั้นหรอกแน่นอนโอเคเริ่มอยู่จุ๊บๆอ่ะโหลดเสร็จแล้วอ้าวทำไมกลับมาเป็นอันนี้วะว่าสอนแอนติโตเรียนเนี่ยเอ้ยว่าสอนแอนติโตเรียนกลายเป็นว่ามันเป็นตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนั้นโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรสอนไปคร่าวๆกันนะครับผมอ่ะเนี่ยระบบซัมมอนตรงเนี้ยมันจะเป็นใช้เพชรในการซัมมอนได้เลยครับผมอันนี้คือแบบเป็นเซตนะก็คือ5ตัว6ตัวในราคาจาก120หรือ90บาทเอ้ย90เพชรประมาณนี้การซื้อเพชรก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยราคา150เพชร 8,400 บาทอยู่ที่2,000กว่าบาท 2,600-2,700 นะแล้วก็ระบบกระฉาเกมที่จะอยู่ที่ซัมมอนตรงนี้ครับผมซึ่งจะใช้เฟรมพอยต์ในการซื้อ200ต่อครั้งนึง200เฟรมพอยต์ต่อครั้งนึงตรงนี้ผมมี55ตอนแรกจะมีอยู่ประมาณ 5,000 กว่านะครับส่วนนี้คือยูนิตทั้งหมดที่สามารถซื้อได้ซึ่งก็จะเป็นยูนิตพวกนี้สามารถกดคลิกค้างเพื่อจะดูได้ XBB คือมีท่าประสานท่าประสานตัวละครครับผมก็คือมีตัวนี้ในระดับนิ้วเท่านี้5ดาวบวกกับเนี่ยวาลกัสในระดับนิ้ว5ดาวก็จะทำการประสานได้นะครับผมน้องก็ไม่มีอะไรส่วนนี้ก็จะเป็นยูนิตอันนี้ก็เป็นการยูนิตทั้งหมดของเราสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยการใช้คำสั่งนี้ครับผมน้องจะไปที่ยูนิตซื้อขายได้อันนี้คือออก็คือยูนิตทั้งหมดที่เรามีก็สามารถจะคลิกเพื่อจะการซื้อขายได้หรือจะไปแค่ดูเดี๋ยวก็ได้ดูนี้นะอันนี้ซอสฟิลเตอร์ก็คือสามารถเลื่อนได้อันนี้คือได้มาเมื่อไหร่เลเวลแรใช่ป่าววะไม่ใช่อันนี้ชื่อเลเวลแรแล้วอันนี้คือได้มาเมื่อไหร่เปล่าวะไม่ได้ชัวร์เอาว่าไปทดลองกันเองครับส่วนอันนี้ก็คือปาร์ตี้ของเราก็คือการจัดปาร์ตี้ของเราครับผมตอนนี้ในทีมเราจะเอาใครลงบ้างและนี่ลีดเดอร์สกิลก็คือให้ใครเป็นลีดเดอร์การตั้งลีดเดอร์จะอยู่ที่ตรงตรงไหนวะจะไม่ได้อ่ะอันนี้คือโบนัสพอยต์ครับผมก็คือเมื่อถึงลีดเดอร์หนึ่งอ่ะมันจะมีโบนัสพอยต์ให้ซึ่งจะมีพอยต์อ่ะให้เราสามารถจะเลื่อนไปเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันหรือว่าพลังป้องกันเวทแล้วก็ HP ได้อันนี้คือแยกกันเลยครับผมก็คือไม่ได้ส่งรีวิวนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการเพิ่มรีวิวก็เรื่องไงอินชาร์ตเพิ่มรีวิวให้ตัวละครด้วยการให้กินมอนทั่วไปครับผมอันนี้แล้วเมื่อรีวิวเต็มเมื่อไหร่เราสามารถจะเลือกขั้นเลือกขั้นมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ด้วยการใช้คำสั่งอันนี้ครับผมใกล้ๆกันนี่ถ้าเกิดมีของครบของเนี้ยของครบ4ชิ้นเนี้ยเราก็สามารถจะเลือกขั้นมอนสเตอร์ของเราได้ให้เป็น4ดาวเป็น5ดาว2ดาวเป็น3ดาวแล้วก็มีกว่าไปอันนี้ต้องไปดูเองนะแยกเอาสเฟียอันนี้ก็คือลูกแก้วครับผมก็คือลูกแก้วแบบนี้ถ้าใส่ได้อันนี้เพิ่มพลังโจมตี 5% อันนี้ทำให้HC เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรนะแต่ว่าทำให้เพิ่มขึ้น 10% ในการดรอปไม่รู้ว่าลูกแก้วหรือว่าหัวใจนะครับจำไม่ได้ว่าหมายถึงอะไรส่วนนี้มันจะหมายถึงซัมมอนเนอร์ก็คือตัวเราเองนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่เราสามารถจะใส่อะไรได้ถอนอะไรได้นะแล้วก็
อันนี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ของเราคือมันจะเป็นดราก้อนครับผมก็คือเป็นสัตว์ประหลาดของเราซึ่งจะมีสกิลให้ก็คือเราสามารถวิ่งไปกับไอ้วิ่งให้สั่งให้มันวิ่งไปกับศัตรูได้หรือมีพาสซีฟสกิลก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้เรา 1% แน่นอนเราสามารถฝีได้ก็คือเนี่ยครับอันนี้รีวิว3แล้วเราสามารถฝีได้ฝีไปเรื่อยจนกว่ามันจะรีวิวเต็ม10เราก็สามารถจะให้มันพัฒนาล่าได้ขึ้นอีกขั้นนะส่วนนี้ก็คือเอนชาร์ตเหมือนกันก็ผมใช้ของเดียวกันกับการเอนชาร์ตมอนสเตอร์ส่วนนี้ก็คือการเปลี่ยนคลาสของตัวละครก็คือเมื่อรีวิวเต็มและมีของจะเปลี่ยนคลาสครบเนี่ยคนจะขายเยอะเลยขายนี่3ขายนี่2อันก็สามารถจะเปลี่ยนคลาสเป็นตัวนี้ได้สีดาวหรือถ้าเกิดไม่เอาก็เอาไปท่าแสงแต่ตัวนี้ได้ก็สีดาวเหมือนกันขันแก้วแสงแต่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกลับได้เปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าคงได้นะอันนี้คือเอนชานทั่วไปก็คือเวลามีลูกแก้วหรืออะไรพวกนี้เราสามารถจะเอามาใส่สล็อตได้นะครับมันก็จะเป็นอันนี้ส่วนนี้เอนชานสล็อตก็คือเหมือนกับเป็นการจองสล็อตเหมือนกันก็คือมันเป็นลูกแก้วอ่ะให้เราใส่ตัวละครตัวไหนพวกนี้ใส่กับอาวุธตัวไหนตัวละครตัวไหนมันก็จะเป็นมาร์กเอาไว้ประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีให้ดูไงเพราะว่าใช้ไปแล้วนะครับผมสำหรับคำสั่งยูนิตก็คือประมาณเท่านี้อันนี้เฟรมไม่มีอะไรมากก็คือส่งเฟรนให้เพื่อนส่งเฟรนฟอลโล่อะไรพวกนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเวลาส่งแล้วน่าจะส่งหัวใจให้กันได้นะครับอันนี้ก็คือเรียกเพื่อนจากในกลุ่มของทาง Facebook หรืออะไรพวกนี้มาเลยน่าจะได้เรายังไม่ทำเป็นขนาดนั้นแล้วกันคิมิน่ารีเอ็นดีได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมกลับมาแล้วถึงกลับมาเป็นตัวถึงกลับมาเป็นไอ้ตัวไอ้ที่ผมเล่นรู้จะรีได้ว่าเล่นให้รู้แต่ต้นเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือการปลูกไอ้เขาผมอันนี้ก็คือใช้อานิมไอ้เขาก็คือเป็นการสร้างไอ้เขาของทางเมลเนียสเขาอะนะอยู่ตรงไหนวะอ่ะตรงนี้แล้วอย่างเข้าไปตรงคำสั่งแกะเราจะทำการรีจิสเตอร์ในของอานิมเขาได้ก็คือเป็นรีจิสเตอร์อะเพื่อที่จะเอาอีเมลและพาสเวิร์ดของเราอะใส่เข้าไปให้เขาอยู่ในฐานข้อมูลเขาแล้วก็สามารถดึงออกมาใช้แทนการจดพาสเวิร์ดได้ครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดแบบนั้นเราก็ยังสามารถจดพาสเวิร์ดได้อยู่ดีแบบเดิมด้วยการสร้างพาสเวิร์ดตรงนี้สร้างเสร็จมันก็จะขึ้นโชว์มาอันนี้เรื่องจะมันผูกไอเดียผมนะครับเพราะงั้นผมจะไม่โชว์ให้ดูแต่ก็คือเพื่อสามารถใส่พาสเวิร์ดเนี้ยครับผมพาสเวิร์ดมีขนาด 4-12 ตัวอักษรนะเมื่อใส่ไปแล้วมันจะขึ้นพาสโค้ดแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราจดไว้มาก็ทำหน้าที่สกรีนช็อตเก็บไว้หรือไม่ก็ถ่ายรูปเก็บไว้หรืออะไรก็ได้ครับผมไม่หายแล้วเอาไปใช้หน้าเมนูได้อันนี้คือใส่แบบนี้ก็ได้อ่ะโอเคคร่าวๆคือประมาณนี้ตอนนี้หัวใจที่สามัญก็สามารถจะโชว์นิดหน่อยได้เกมนี้หลักการเล่นหลักๆก็คืออารีน่าแลบนี้มันเกี่ยวกับการผสมมอนครับผมต้องเล่นตามสตอรี่ไปเรื่อยจนกว่าจะเจออันนี้ผมไม่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เปิดส่วนเกมคือเป็นเหมือนอีเวนต์ทั่วไปของ Story Quest ก็คือเมื่อมีตัวละครของ Story นั้นครบอย่างเนี้ยครบเหลือนี้4คน5คนเนี้ยครบแล้วก็สามารถจะเข้าไปเล่นได้เป็น Story Quest ของตัวละครชุดนั้นครับส่วนนี้ก็คือเป็นเหมือน Daily Event ก็คือจะเป็นอีเวนต์ในการสร้างประสบการณ์ทั่วไปครับผมของเราอะนะไม่ว่าจะเป็นการเสริมยูนิตเสริมอันแรกเมทัลพาเลทนี่ก็คือเป็นเพิ่มอิยากิอันนี้ก็จีเวลพาเลทก็จะเป็นเพิ่มเงินส่วนนี้ก็รู้สึกเครื่องอุปกรณ์สงสัยว่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ของโวส่วนนี้ก็จะเป็นพวกหยิบสมบัติก็จะเป็นเงินเหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นมอนสเตอร์เป็นเงินก็คือให้มาดรอปเลยไม่ต้องเอามอนไปขายซึ่งแน่นอนว่าของมันก็จะได้เงินน้อยกว่าการเอามอนพวกจีเวลพวกนี้ไปขายอันนี้ก็คือใครเล่นภาคแรกอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นเคยดีนะครับอ่ะไปเควสเลยเสียดายตอนแรกว่าจะเล่นนี้ให้ดูแต่ว่าผ่านไปแล้วอ่ะก็เข้าที่สองแล้วอ่ะครับผมการเล่นเควสอะไรพวกนี้ก็จะเป็นมีการที่ทำให้ผมอันนี้จบไป10เทิร์นอันนี้ก็คือใช้ท่าไอ้มินิเกมก็คือท่าแบ็คเบิร์สอะไรที่จะทำขึ้นไม่ได้ว้าอันนี้ไม่คอนเธอเคียมบอกก็ได้เฟรนมา400พอยต์นะครับก็เอาไว้เปิดได้ก็แค่นี้เล่นให้ผ่านอย่างนึงแล้วกันจะได้โชว์เปิดให้ดูโชว์เปิดไอ้
เฟรมไวให้ดูเราสามารถจะเซตออโต้ได้ครับผมอันนี้สามารถใช้ไอเทมได้ก็จะเป็นไอเทมที่เราใส่มานี่กากก็คือไม่จบดิสูทำให้เดฟเรามากขึ้นอันนี้ก็เปลี่ยนทาร์เก็ตอะไรพวกนี้นี่เปลี่ยนทาร์เก็ตอะไรพวกนี้เราไม่เอาเราสุ่มทาร์เก็ตเอาเพื่อไปงี้มันจะไปออกันหมดไงครับผมถ้าอย่างนี้มันจะไปออกหมดเราไม่เอาเราจะใช้วิธีสุ่มออโต้สามารถตั้งออโต้ได้ครับผมอันนี้คือให้ออโต้ใช้ท่าแมสเบิร์ดตัวแมสเบิร์ดคือช่วงก่อนเปิดเกมแล้วมันจะการเปิดเองอะไรเองเพื่อถ้าเกิดให้มันสว่างไว้แบบนี้ก็คือให้มันทำเองครับออโต้แต่ถ้าเกิดไม่ก็ถ้าเกิดไม่ให้มันใช้ท่าเราก็ปิดแล้วกดไปปิดแบบนี้มันก็จะไม่ใช้ท่าประมาณนี้เข้าใจนะตัวละครอะไรก็สมส่วนมากขึ้นนะครับถ้ารีบดูไปตัวละครมากขึ้นระบบมากขึ้นเลยพวกนี้ถือว่าโอเคนะเกมดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรแปลกๆอยู่เช่นว่าระบบกาชาที่ไม่ใช่ใช้เพชรในการสุ่มตัวละครแล้วแต่ว่าเป็นการใช้เพชรซื้อตัวละครเลยที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะก็คือซื้อแล้วก็คือซื้อเลยถ้าจะสุ่มก็ใช้เฟรมพอยต์เนี่ยสุ่มเอาได้แอบเพื่อเมย์เยอะส่งเฟรมพอยต์กันเยอะๆแล้วก็มาเนี่ยครับผมตัวละครสูงสุดตรงนี้อยู่ที่4ดาวนะเฟรมพอยต์เนี่ย4ดาวแต่เสียไม่ค่อยได้หรอกเพราะมันรวมกันถึง2ดาวเนี่ยเหลือแค่2ดาวหมดเลยตัวละครสูงสุดอยู่ที่4ดาวครับผมตรงนี้การได้โคตรน้อยเลยจะดิ 1% 2%ตัวละครเกมมี่รู้สึกสูงสุดจะอยู่ที่6ดาวเลยนะก็น่าประมาณเลเวล100แถมเดี๋ยวมีไอ้ระบบโอเวอร์อะไรนั่นอีกถ้าเหมือนภาคแรกนะอ่ะมาเกมมี่ถ้าเกิดเวลา EM หมดจะใช้หัวใจครับผมแค่ EM Energy ถ้า Energy หมดก็คือใช้เพชร1อันไดมอนด์1อันระยะ1อันในการเติม EM นะครับเพชรเกมนี้ค่อนข้างหายากนะเพราะว่าเรียกว่าไอเดียมันไม่ใช่จบดาบแล้วจะได้จบดาบส่วนใหญ่จะได้เป็นเฟรมพอยต์หรือได้ของอะไรพวกนี้แพงแต่ก็คือยังได้บ้างครับผมครับตอนนี้ก็ไปบางทีมันก็แจกให้ในฐานะให้เป็นแบบของสมณะคนบางทีถ้าเกิดเลเวลขึ้น1ทีเราก็ได้1เลเวลหรือถ้าเกิดทำสมุนร้อนทำอะไรพวกนี้ได้สมุนร้อนเดี๋ยวผมสอนให้ทีกันนะครับในโอ้ใช้ท่ากันใหญ่ของโวอะไรพวกนี้สิดอกค่อนข้างยากครับผมแนะนำให้ไปเล่นในอีเวนต์ในดันเจียนเนื้อเรื่องดันเจียนประจำวันจะดีกว่าเนี่ยพอทำได้หมดแล้วก็จะได้ของพิเศษอันนี้ตรงนี้ก็คือมันจะให้เราฟอลโล่เพื่อนขนาดหรือเปล่าเราสามารถฟอลโล่ได้หรือไม่ได้อะมันพูดเรื่องบุ้งก่อนบุ้งนี่ก็คือว่าเป็นสมุดสะสมของผมยิ่งเราทำเงื่อนไขได้เราก็จะยิ่งได้ของไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ ตั้งปาร์ตี้เซตไอเทมอะไรพวกนี้แล้วก็ซัมมอนมาแล้วก็ให้ไอเทมพาร์เนอร์หนึ่งครั้งแล้วก็ในเมนูเฟรมในพวกนี้เราเข้าไปกดไลค์อะไรให้เขาสักอย่างนะมันก็จะได้พอได้ครบเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ทุกอย่างจะเรียนเซตหนึ่งเรียบร้อยเราก็จะได้เพนหนึ่งอันพวกนี้มันเป็นเหมือนโบนัสพิเศษนะครับซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะช่วยเราทำไอ้ทำไม่ได้ของงานแต่คือมันไม่ค่อยบอกว่าให้ทำอะไรเนี่ยไม่เห็นบอกเลยไม่บอกเลยว่าให้ทำอะไรอ
ก็เลยไม่รู้ช่วยไงกันอันนี้ให้เอนชาร์ต2ครั้งอันนี้พอจะอ่านออกอันนี้เอนชาร์ต5ครั้งได้อยู่ได้อยู่อันนี้อะไรวะอันนี้สไลด์สไลด์เนี่ยผ่านผ่านยากไม่ว่าอย่างเดียวก็เป็นพวกบุ๊กครับผมก็คือไปจัดการกันเองครับผมยิ่งเปิดบุ๊กได้มากก็จะยิ่งได้ของรางวัลมากขึ้นเนี่ยระบบคร่าวๆมีแค่นี้นะครับตอนนั้นก็เสร็จจากเล่นเพื่อที่จะเอาเซตมาเปิดของอะไรพวกนี้นะแล้วก็ทำตามเงื่อนไข DC ให้มากกว่า80ลูกก่อน HC Hard อะไรสักอย่าง Hard Choice 80ลูกแล้วก็ไม่คอนดิมิตไม่มีแค่ตายไม่มีแค่ตายเนี่ย5ทีสอนทุกหมดแล้วระบบเลยพวกนี้ของเกมคนหลอกสามารถเล่นได้เลยสุขสบายครับถ้าไม่ออโต้คลิกเอาลืมสอนวิธีเรียกสัตว์ตรงนี้เรียกสัตว์ตรงนี้ก็คือใช้คลิกซ้ายของเราไอ้เมฆคลิกซ้ายลากซ้ายครับผมเสร็จแล้วมันจะมีเมนูนี้ขึ้นก็ใช้ไปมันก็สามารถเรียกได้อันนี้แหละจบถ้าคลิกขึ้นก็จะเป็นการกระท่าใหญ่เพิ่มถ้าซุปเปอร์เบสมันก็ถ้าเหมือนท่าก่อนคือลากเลยเนี่ยเรียบร้อยสบายนะครับพอเคลียร์ทั้งด่านนั้นได้แล้วไม่ใช่แค่ด่านเคลียร์นะไม่ใช่แค่ฉากก็จะได้เหมือนกันเมื่อกี้ผมก็คือได้เพชรเหมือนกันแล้วก็ได้ EFP ของ New Player มาแล้วก็ของนิดหน่อยจิตประทับนะครับ โอเคยังไงระบบก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะขอตัวลาแค่นี้ก่อนในหมวด Adventure นะครับผมอันนี้ก็คือให้มันออโต้อันนี้ก็คือเหมือนกับเร่งความเร็วนี่ออโต้แต่ว่าเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ฟังเลยก็สกิปไปอันนี้เห็นตัวเดียวกันแต่ว่าทรงผมไม่เหมือนกันก็คือว่ามันเป็นแทนตัวเราเองครับผมแต่ว่าในช่วงแรกสามารถแทนด้วยเพศและทรงผมได้เพศชายจะมีทรงผม3แบบเพศหญิงทรงผม3แบบเหมือนกันแค่นั้นเองเลือกใครก็ไม่ต่างกันมาต่างกันตรงสายอาชีพครับผมที่ผมสอนไปในช่วงแรกนะว่าจะอีโวแล้วก็จะเป็นคนที่ว่าคงอีโวไปกลับได้หรืออย่างน้อยก็มีของของตกมาเรียกว่าไงอ่ะขอตกมาเพื่อจะให้เรากลับไปใช้อาชีพเก่าๆนั้นอีกรอบนึงเพื่อจะอีโวไปทางสายใหม่มีผู้สูงก็บอกว่าต้องเย็นป่ะอ่ะมาทำงานครับทำงานนั่นจะบอกว่าต้องเกมครับผมเมื่อเราสามารถจะเคลียร์ตัวละครตรงนั้นได้เคลียร์ได้ถึง3ดาวเมื่อไหร่เราสามารถที่จะไม่ใช่คำสั่งนี้ได้กี่เขียวเนี่ยแล้วก็เลือกเอาเลยครับผมว่าจะให้มันเอาโต้ให้เรากี่ครั้งแล้วก็สามารถจะสั่งเปิดปิดได้ไหมก็บอกว่าไม่อันนี้ใช้เพชรไหมถ้าเกิดใช้กี่เม็ดใช้ได้กรณีไหนเมื่อเอ็นเอ็นหมดเมื่อเกมโอเวอร์คอนไหมอะไรพวกนี้ครับผมอันนี้หาไม่ออกเลยอันนี้ขายตัวละครอันนี้หมายถึงอะไรนะครับอันนี้แรนดอมเฮลก็คือให้เลือกเพื่อนมาซัพพอร์ตแรนดอมต่างก็แรนดอมไปอันนี้เลือกแล้วนอกฟิลเตอร์ไหมหรือว่าอันนี้ก็คือเลือกให้ไม่ให้เพื่อนมาซัพพอร์ต
ม่เลือกเพื่อนมาสปอร์ตนะครับอ่ะเรียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็นี่เราจะขึ้นให้เราว่าจะออโต้อีกครั้ง3ครั้งใช่ไหมมียูนิตตอนนี้อยู่ใน EC 6เต็มพันนะไอเทม3 4เต็มพันโอเคไหมประมาณก็คือของไม่ใกล้เต็มแล้วผมสามารถได้อันนี้ก็คือจะใช้เพชรไหมเราก็ไม่ใช้สูงไหมจบอ่ะหลังจากที่ตั้งออโต้เสร็จแล้วผมไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะพูดมากสามารถเลยเราสามารถไปนอนไปทำอะไรได้ตามสบายนะครับผมก็ถือเป็นระบบที่สะดวกในกรณีที่จะฝากเนี่ยระบบของเกมเนี่ยมันดีกว่าเฟดแกนออเดอร์ที่เราสามารถออโต้ได้จริงๆถ้าเกิดสกิปข้ามฉากอะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่เลิกออโต้เมื่อไหร่ก็เนี่ยครับแบ่งเลิกออโต้แมปนะไม่สู้ในด่านแบบอัตโนมัติก็มาทำอย่างนี้ครับผมมันก็จะเป็นการยกเลิกแล้วถ้าเกิดไม่ได้สู้มันจะไปเรื่อยครับผม3 รอบด่านโอเค20 นาทีพอดีไม่ได้เปิดในส่วนของไอ้ด่านแรกให้ดูนะครับผมเพราะว่าเราผมมาก็ตอนแรกนึกว่าลบแล้วรีลงใหม่เลยพวกนี้มันก็จะกลับไปที่ด่านแรกเนี่ยสอนแต่ระบบด่านแรกเลยเรื่องค่าภาษาเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่เป็นไรมั้งไอ้พวกนั้นมันเข้าไปเล่นโผล่มามันก็สอนให้เราใช้ได้ครับมันสามารถไปลองส่วนระบบอื่นที่สอนให้คร่าวๆก็ถือว่าครบถ้วนอย่าให้มันวนอีกรอบก่อนเดี๋ยวผมจะปิดคลิปทันทีนะครับผมข้าวอะไรพวกนี้ก็โอเคเกมนี้คิดว่าเดี๋ยวคงมีเซิร์ฟอิงอ่ะเพราะว่าภาคแรกก็มีแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะภาค2ก็น่าจะไม่แถวมีเซิร์ฟอิงตามมานะครับ ลิบีก็คือเบเบิร์สก็คือเป็นท่าไม่ตายอ้าวอันนี้พลังกายหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมใช้ทีละ3ผมรู้ว่าใช้ทีละ2จะได้236ได้3รอบอ่ะไม่ได้ก็คือจบแค่นี้แหละได้เฟรมพอยต์มา400เอามาทำอะไรเอามาเปิดเหมือนเดิมยากครับที่จะได้4ดาวตัวอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละครับคือได้3ดาวก็บุญแล้วส่วนที่บอกก็คือไอ้ระบบใช้เพชรซื้อนี่บอกเลยเนาะคงไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือตัวละครทั้งหมดอย่างที่เคยบอกไปเราสามารถที่จะใช้เพชรมาซื้อได้เลยใช้20เพชรต่อ1ตัวนะครับ BB ก็คือดูว่ามีท่าภาษาไหมอันนี้คือสอนแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วจบครับผมเกมนี้ไม่มีอะไรแล้วระบบครบถ้วนกระบวนความจะแย่หน่อยที่ผมยังไม่ได้เปิดในส่วนของแล็บแล้วก็เปิดของอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะบุกได้1อันแล้วเวส1อันนี่กดใต้เรียบร้อยก็ดีค่อยไปครับอ่ะโอเคครบถ้วนกระบวนความที่เหลือเพื่อนๆก็เล่นเอาเองเก็บเอาเองนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับระบบนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเมื่อผมหายดีไม่ใช่เสียงแหบแบบนี้เสียงหลอกตอนนี้โอ้ยตายอ่ะโอเคครับงั้นก็บ๊ายบายมีความสุขมากๆเล่นเกมแต่พอดีๆนะครับผมอย่าไปผมจนตัวเองป่วยหรือเสียการเสียงานนะโอเคก็บ๊ายบายครับลาเพื่อนๆทุกคนจุ๊บๆดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบายครับ